สวัสดีครับผมตั้มวอลเลย์บินนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ channel ของผมนะครับผมก็คือวันนี้ครับเราจะเที่ยวกรุงเทพ1วันเต็มๆก็จะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะฮะก็กดไลค์ Subscribe กดแชร์นะครับผมติดตามด้วยละกันที่สำคัญนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมตามนี้เลยนะฮะครับผมไลค์ Subscribe แชร์กระดิ่งให้ด้วยนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเลยแล้วกันนะครับผมตอนนี้นะครับผมเป็นเวลา 9:50 แล้วนะครับต้องรีบไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะเที่ยวไม่คุ้มค่านะฮะโอเคครับผมไป Let's go ไปครับสดชื่นเมื่อกี้ผมเพิ่งไปเปิดบัตรแมงมุมมานะฮะท่านผู้ชมบัตรแมงมุมนักเรียนนักศึกษาลด 10% นะครับผมเวลาเดินทาง MRT ใส่สีม่วงใส่สีน้ำเงิน Airport Link คือ Airport Link ยังไม่เปิดนะฮะสุดยอดไปเลยเพิ่งเปิดเมื่อกี้โอเคตอนนี้ก็มาถึงสวนจตุจักรหรือมอชิตนี่แล้วนะฮะวันนี้เราว่างมากเราก็เลยคิดว่าจะไปเที่ยวเข้ากรุงเทพดูแต่ว่าก็เลยคิดดูที่ว่าจะไปเที่ยวไหนดีวันนี้ครับผมเห็นอะไรข้างบนไหมฮะรถไฟฟ้า BTS นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมท่านผู้ชมฮะเราจะไปสถานที่เที่ยวรอบๆรถไฟฟ้า BTS ทุกสถานีไม่รู้ว่าจะทุกสถานีหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะฮะแต่ว่าอันไหนแรกสำคัญที่น่าเที่ยวอ่ะเดี๋ยวผมจะถ่ายมาฝากนะครับผมโอเคงั้นถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมเลยแล้วกันนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราต้องซื้อตั๋วนี้ก่อนนะครับผมเป็นตั๋วประเภท1วันเราสามารถใช้เนี่ยในวันนี้จะถึงเที่ยงคืนเลยนะครับผมในราคาเพียง140บาทต่อตั๋วนะครับแบบไม่ต้องบอกว่าลงสถานีนู้นแล้วก็ไปซื้อใหม่ซึ่งมันแพงด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะคือเราใช้อันเนี้ย140บาทใส่แล้วก็ไปลงสถานีนู้นนะครับแล้วเราก็สามารถขึ้นโดยไม่ต้องซื้อตั๋วอีกเลยใช้ตั๋วเนี้ย1วันเต็มๆ140บาทคุ้มมากๆตอนนี้นะผมเรามาอยู่กันที่ลาวิลล่าแล้วผมถ้าสามารถลงมาจากสถานีอารีนะผมก็เป็นสถานที่แบบศูนย์การค้าแล้วผมก็ว่าสวยทีเดียวแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าที่นี่ผมก็โอเคนะแบบว่าสร้างออกแบบนี่สวยดีนะครับผมซึ่งรอบๆตรงนี้มันจะเป็นพวกร้านอาหารส่วนใหญ่นะผมเป็นส่วนข้างล่างมันจะเป็นมาร์เก็ตพวกที่บิ๊กซีนั่นแหละมันจะเป็นมาร์เก็ตถึงข้างล่างนะครับผมเล็กๆแล้วก็จะมีข้างบนแล้วก็รอบๆจะเป็นร้านอาหารเลยนะฮะก็ประมาณนี้แหละทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อเลยแล้วกันครับสวยใสไร้โฆษณาแล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั่นเองนะฮะซึ่งนี้คนเยอะมากเลยนะฮะท่านผู้ชมแถวเนี้ยมันเป็นแถวห้างเยอะแถวเนี้ยเป็นแถวห้างเยอะนะครับก็เลยคนมาเดินเยอะพิเศษก็มันเยอะขนาดนี้มีทั้งเซ็นเตอร์วันช้อปปิ้งวิกตอรี่มอล
มิกเตอรี่พาซ่าท็อปเซนจูรี่โอ้โหเยอะแยะครับแถวนี้โอ้โหที่เที่ยวเยอะมากครับตรงนี้อนุสาวรีย์ชัยมีหลายห้างมากที่เที่ยวตลาดก็มีเยอะแยะเลยนะฮะร้านอาหารเนี่ยแล้วก็มีห้างไม่ลงมาไม่รู้ว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อเลยแล้วกันครับแล้วผมตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่สถานีสยามนะครับผมซึ่งเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดแล้วผมว่าห้างรอบๆเนี่ยเยอะพอสมควรนะฮะซึ่งทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่เพราะว่ามาประจำใช่ไหมทุกคนก็มีทั้งสยามมาราธอนที่เป็นแลนด์มาร์คเลยเนี่ยแล้วก็มีสยามสแควร์สยามเซ็นเตอร์สยามนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็เยอะแยะผมขอข้ามสถานีนี้ไปเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติดูซิว่ามันจะมีอะไรที่สถานีสยามกีฬาแห่งชาติครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเรามาอยู่ที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติแล้วนะตรงนี้นะผมเป็นจุดแลนด์มาร์คที่ทุกคนเนี่ยที่ชอบถ่ายรูปกันนะฮะเนี่ยสกายวอล์กตรงนี้แหละที่มีคนมาถ่ายรูปเยอะแยะมากมายนะฮะตรงนี้แล้วตรงนี้เหมาะกับการถ่ายรูปวิวสวยๆพร้อมกับรถไฟฟ้านะฮะที่สำคัญนะครับผมแหล่งที่เที่ยวตรงนี้ครับก็มี MBK หรือมาบุญคลองอีกที่หนึ่งนะผมก็หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนี่เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูว่าเป็นยังไงนะฮะสำหรับหอศิลป์แห่งนี้นะครับถ้าทุกคนอยากมาก็สามารถมาได้ที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติครับผมโอเคเดี๋ยวเราต้องรีบไปก่อนโอเคผมท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเป็นเวลา2โมงแล้วนะครับผมซึ่งผมก็ไปเที่ยวทั้งวันเลยตอนนี้ครับหิวข้าวครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาแวะกินข้าวที่ชิดลมนะฮะสถานีชิดลมนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะกินข้าวไหนดีซึ่งสถานีชิดลมก็มีสถานที่เที่ยวนะครับนั่นก็คือห้างสรรพสินค้านั่นเองนะฮะเซ็นทรัลชิดลมเมอร์คิวรี่โอเคผมเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนแล้วกันนะฮะยังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยนะครับท่านผู้ชมครับไปกินข้าวเนี่ยแหละเซเว่นที่ผมมาเลือกกินเซเว่นนะฮะเพราะว่ามันเกิดเครื่องยาวมากตั้งแต่ผมไปถ่ายเสร็จใช่ไหมผมก็ลงไปดูในเมอร์คิวรี่ปรากฏว่าดูเทียร้ามันร้อยขึ้นทุกอย่างเลยนะครับผมร้อยขึ้นก็ไปเดินที่เซ็นทรัลชิดลมตอนแรกก็หาไม่เจอว่าฟู้ดบาร์ฟู้ดอยู่ไหนก็เลยไปดูแผนที่ครับก็เลยขึ้นไปชั้น7ปรากฏว่าแพงมากอันละร้อยรายการละร้อยทุกอย่างไข่เจียวไข่เจียวยัง85บาทกะเพราหมูสับ125บาทโคตรแพงก็เลยเดินวิ่งมาเนี่ย7 11ตอนนี้เวลา 2:40 ใช้เวลาไปกับครึ่งชั่วโมงเดินทางต่อได้เลยโอเคผมตอนนี้นะผมเราอยู่กันที่อโศกนะครับผมไม่เศร้านั่นเองนะฮะโอเคซึ่งอยากจะบอกว่าอโศกเนี่ยมีห้างสรรพสินค้าใช่ไหมฮะก็คือเทอร์มินอล21นั่นเองนะท่านสามารถไปดูได้แล้วก็เชื่อมกับรถไฟฟ้ามหานครเฉลิมราชมงคลนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปสถานีต่อไปกันเลยแล้วกันนะฮะผมไม่อยากจะหยุดดูแล้วมันเสียเวลาเข้าใจป่ะมันเสียเวลาเข้าใจป่ะผมตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่เอกมัยนะฮะ
ตอนนี้ครับเรากำลังจะไปที่ท้องฟ้าจำลองกันนะฮะแต่ว่าฝนเจอมันจะตกนะฮะท่านผู้ชมฮะดูฟ้ามืดมากอ่ะดูฟ้ามืดมากอ่ะลมก็แรงครับตอนนี้ลมแรงมากดูสิว่าผมจะไปคิดว่าสถานีนี้อาจจะเป็นสถานที่สุดท้ายแล้วก็ได้นะฮะผมจะไปท้องฟ้าจำลองเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับเลยนะว่าแต่ท้องฟ้าจำลองทางไหนวะนึกว่าจะไปทันเว้ยตอนแรกไปไม่ทันฝนนั้นตกมาแรงเลยวิ่งกลับมาตัวเปียกอย่างนี้ตัวเปียกอย่างกับเพิ่งอาบน้ำเสร็จเปียกด้วยกระเป๋าก่อนกระเป๋าไม่เหลือแล้วนะฮะเปียกมากให้ตายสิโอ้โหละอองฝนโอ้ไม่ก็หมดผมว่านะไม่ต้องไปเที่ยวหรอกดูน้ำตกดีกว่าเนี่ยน้ำตกตกมาเต็มเลยน้ำตกโอ้โหแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตนะฮะเขาเรียกว่านอนน้ำมาแล้วโอ้โหแล้วก็มีน้ำตกด้วยนะฮะน้ำตกว้าวสุดยอดไปเลยถึงแล้วฮะสำโรงท่านผู้ชมครับตอนนี้แล้วฮะเรามาถึงสำโรงแล้วนะฮะสถานีใหญ่ผมชอบว้านี่นะฮะข้างล่างแต่ผมคงไม่ลงไปหรอกฝนตกอยู่นะฮะยังตกไปปออยู่แต่ก็ไม่ค่อยตกเท่าไหร่แล้วนะฮะผมคลิปในวันนี้ก็ขอจบเพียงนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เวลา5โมงแล้วนะฮะก็ขอจบเพียงนี้เลยแล้วกันนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็คุ้มมากสำหรับ140บาทเนี่ยคือจ่ายรวดเดียวแล้วก็สามารถไปที่ไหนก็ได้นะครับผมโดยไม่ต้องซื้อตั๋วเพิ่มอีกเยอะๆนะผมถ้าเกิดไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่เนี่ยแล้วไปก็ขึ้นมาใหม่เนี่ยรับรองถ้าไม่ซื้อตั๋วเนี่ยเสียตังค์เป็น200-300เกิน500ด้วยมั้งฮะถ้าผมไปทั้งหมดเนี่ยนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบคลิปนี้และไลค์ Subscribe แชร์ด้วยละกันนะครับผมที่สำคัญนะครับผมกดริ่งให้ช่องตั้งวอลเลย์บอลด้วยนะครับผมขออภัยสำหรับที่ผมไม่ได้ไปเที่ยวทั้งหมดนะฮะเพราะว่าฝนตกแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะฮะโอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมไว้เจอที่ต่อไปสวัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม